อนนี้เราถึงกระบี่กันแล้วทุกคนเจอสนามบินใหม่ด้วยใช่นี่เออสนามบินใหม่ด้วยนะทุกคนตอนนี้เรามารับกระเป๋าที่นี่นะก็ลงลงเออลงดีพอมาถึงก็เริ่มหิวกันแล้วครับตรงไปร้านหยวนเป่าเจ้าประจำกันครับเดินทางไม่ไกลมากใช้เวลาไม่เกิน20นาทีถึงครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านหยวนเป่าหยวนจริงอ่ะเล่นมุกเดิมกับปี2020เลยอ่ะเรามาร้านเดิมพอลงกระบี่ปุ๊บก็จะต้องมาร้านนี้ก็ทุกคนนี่นะบรรยากาศแบบเดิมๆเลยเหมือนเดิมเลยเนาะใช่เหมือนเดิมเลยอ่ะก็สั่งอาหารเราไปสั่งตรงนู้นได้นะเราไปสั่งแล้วเขาก็เดี๋ยวเขามาเสิร์ฟให้หรือว่าจะสั่งตรงโต๊ะก็ได้เอาไม้ลวกค่ะเอ้ยนี่นี่นี่ว่าแต่ขนมจีบแล้วเอาไปให้เขานึ่งใช่ไหมครับใช่ก็บอกเขาว่าโต๊ะอะไรมันจะไม่หมดอะไรไม่รู้อ่ะจะมีข้าวโพดกันเป็นหมูแล้วก็มีข้าวโพดตกข้างหน้านะน่ากินนะเอาไหมตัวกี่อันหรือว่าสองไหมใช่โครงการแบบนี้โต๊ะสองอะไรครับต้องเขียนโต๊ะใช่ไหมครับนั่งเบอร์โต๊ะเท่าไหร่โต๊ะสองครับโต๊ะสองครับเรียบร้อยครับครับคือน้ำลายเอื้อเอื้อเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช้อนกับส้มด้านหน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะมีผักให้เลือกเยอะมากเลยอันนี้อาหารที่เราสั่งมานะครับนี่ยังมาไม่ครบนะครับเต็มโต๊ะครับนี่ก็มีกล้วยบดชีสฟรีด้วยสั่งได้ตามสบายแต่เรากินให้น้อยก็พอท้องจะแตกแล้วจ้าทุกคนครับอิ่มอร่อยมากครับท้องจะแตกมันมีทั้งติ่มซำมีขนมจีนแล้วมีอะไรอีกแล้วมีของทอดนะเออใช่ที่นี่แห่งขึ้นทอดนะอร่อยมากต้องลองนะทุกคนแล้วก็พวกขนมจีบกุ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูสุดยอดมากครับใครมาที่กระบี่ก็อย่าลืมแวะมาทานที่ร้านนี้นะครับร้านหยวนเป่าแล้วก็ราคาทั้งหมดกินไป10คน 2,200 บาทประมาณเนี้ยก็คนละ220ใช่ก็ราคาพอได้นะทุกคนนะก็ใครมาก็แนะนำเนาะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อเดี๋ยวจะไปที่สระมรกตโอเคไปกันครับจุดหมายถัดไปของพวกเราคือสระมรกตครับระหว่างทางก็แวะดูเขาขนาดน้ำกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาขนาดน้ำทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกับปูดำโอ้ my god แดดตอนนี้เราอยู่กันที่เขาขนาดน้ำนี่ข้างหลังโน่นนะแล้วก็ที่นี่มีประติมากรรมปูดำนะ นี่ด้านหลังนะเป็นซิกเนเจอร์ที่ใครมาตรงนี้ก็ต้องมาถ่ายด้วยเขาขนาบน้ำข้างหลังเป็นสัญลักษณ์ของกระบี่ใช่แล้วตอนนี้ทุกคนก็แชะแชะถ่ายรูปกันนะครับของเขาขนาบน้ำนะตรงนี้ก็บรรยากาศลมเย็นสบายสบายแต่ว่าแดดจ้ามากถ้าออกไปปุ๊บโอ้ my god นี่เขาต้องมาถ่ายกับปูแบบนี้นี่ครับทุกคนปูดำปูตัวใหญ่มากเนื้อน่าจะสดหวานอร่อยตอนนี้เรามาถึงสระมรกตแล้วครับตรงนี้ที่ลานจอดรถนะครับคนเยอะมากใช่150ตรงนี้นะครับซื้อตั๋วเข้าคนละ30บาทนะครับคราวที่แล้วมาคือเอาคนกกแล้วตอนนี้เราเตรียมร่มมาด้วยนะทุกคนมาคนแรกฝนตกเลยเจ๊เปิดตั้งแต่วันแรกตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองนะครับฝนเพิ่งตกไปตกตกหยุดตอนนี้ถึงแล้วสระมรกตเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเราลุ้นกันว่าจะแตกต่างกับตอนนู้นสักเท่าไหร่ใช่ดูว่าน้ำมันจะใสไหมนะข้างในนี้มีร้านกาแฟด้วยนะครับได้มาแล้วนี่ทีก็ได้โอ้โหรอบนี้คนลงเล่นน้ำเต็มกันเลยนะครับอ๋อ
คนครับถ้าเปรียบเทียบกับคราวที่แล้วนะครับน้ำก็ยังใสอยู่นะครับใสเหมือนเดิมแล้วก็ตอนนี้คนเยอะมากขึ้นเลยนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าแน่นจนเหมือนภาพจำสมัยก่อนที่แน่นแน่นน้ำขุ่นขุ่นขาวขาวหน่อยแต่เนี้ยไม่นะน้ำยังใสอยู่เลยตอนนี้ลงเล่นน้ำได้แล้วด้วยนะใช่คิดว่าถ้าใครชอบเล่นน้ำก็น่าจะโอเคนะคิวดีใช่ใช่ใช่สระมรกตก็เป็นอีกที่นึงที่น่ามาในกระบี่นะใช่อย่าลืมแวะมากันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปอะไรนะสระน้ำผุดอ่ะไปดูกันทุกคนคราวที่แล้วเราไม่ได้ดูนะเขาปิดนะรอบนี้เราไปดูกันครับโอเคต่อไปเราไปสระน้ำผุดกันนะทุกคนเขามีเวลาเปิดด้วยนะครับ10โมงถึง3โมงครึ่งนะครับแล้วครับทุกคนตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ข้างบนของสระมรกตนะครับน้ำพวกนี้ก็คือไหลลงสระมรกตนั่นเองตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่สระน้ำผุดอีก500เมตรธรรมชาตินะธรรมชาติดีทุกคนก็มาถึงที่นี่ทั้งทีก็สูดอากาศบริสุทธิ์ให้สุดปอดเราเข้ามาตอนกลางวันแต่ตอนนี้มืดแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าค่ำนี้เราจะนอนกันที่ไหนไปเรื่อยน้ำยากเร็วเธอรีบข้ามไปเขาจะไม่ไหวแล้วเขาเป็นไรอ่ะโอ้ทุกคนดูต้องมีแซลมอนว่ายถึงจะเป็นบราซีก็จะเป็นบราซีทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะครับสระน้ำผุดนี่ข้างหลังสวยนะคนดูสีฟ้าสีฟ้าเลยอุ้มนะเดินเข้ามานะทุกคนนะธรรมชาติสุดๆต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยนะตอนเดินมาจริงสวยไม่แพ้กับต่างประเทศเลยนะนี่จริงๆทุกคนดูข้างหลังนะโอ้โหสวยงามมากโอ้สวยจังสีฟ้าเลยนะขากลับเดินมาอีกทางมีเสียงนกเดินทางกันต่อไปที่น้ำตกร้อนครับขับรถชิวๆเพลินๆบางช่วงมีฝนตกด้วยนะครับต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นครับตอนนี้เรามาที่น้ำตกร้อนตำบลคลองท่อมเหนือนะครับอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ก่อนนะครับต้องเดินเข้าไปนะครับทุกคนเป็นสระน้ำที่ฝรั่งมาแช่กันปกติมันจะเป็นสระหินมีหินอยู่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำพุร้อนน้ำตกร้อนน้ำตกร้อนคลองท่อมใช่แล้วมันร้อนยังไงอ่ะไปดูกันไปที่นี่ค่าเข้าคนละ40บาทแล้วก็ถ้าอยากให้รถมาส่งแบบไม่อยากเดินก็คนละ20บาทเราเดินมาดีกว่านะประมาณสัก400เมตรนะทุกคนนะทางระหว่างเดินก็มีห้องน้ำให้เข้าด้วยก็เดินมาก็ได้ตะกี้เราเดินผ่านมาเขาน่าจะเอาเหมือนน้ำจากน้ำตกใช่ป่ะมาทำเป็นบ่อนเป็นบ่อแช่นะบ่อน้ำร้อนแช่นี่ตรงนี้มีนวดแผนไทยด้วยนะใครที่เมื่อยๆก็มานวดตรงนี้ได้นี่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยมีการน้ำตกร้อนโอ้ควันออกถุยเลยเธอไม่เคยมาฮะยังไม่เคยมาครับคนแค่15ถึง20นาทีนะครับโอ้อุ่นจริงทุกคนอุ่นๆเลยอุ่นมากเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าใครมาแช่น่าจะสบายเลยเพราะว่าน้ำอุ่นดีรออะไรเธอจับแล้วเหรอจับแล้วน้ำตกอยู่ข้างหลังแล้วควันขึ้นเลยอ่ะถ้าแนะนำ
ได้ค่ะเนี่ยมันเหมือนแบบน้ำมันไหลลงมาพอดีแล้วก็ได้เลือดไหลไปด้วยอ่ะเขามีบันไดให้เดินลงไปดูวิวน้ำตกข้างล่างตรงนั้นด้วยนะใช่ตรงนี้เป็นแม่น้ำธรรมชาตินะแล้วก็มาบรรจบกับน้ำตกร้อนตรงนี้ทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าไม่ควรแช่น้ำตกร้อนเกิน 15-20 นาทีใช่ถ้าเกินก็น่าจะช็อกนะเออเหน็บๆเลยยิ่งถ้าอากาศร้อนๆที่เที่ยงอย่างเงี้ยเนาะดูตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเต็มเยอะเลยอ่ะนักท่องเที่ยวเขาชอบแช่น้ำร้อนน้ำตกร้อนเราจะไปทางนี้ก็ได้นะหรือว่าพอเห็นป้ายไปทางฝั่งของป้ายทางนี้ก็ได้ที่เดียวสุดท้ายของพวกเราวันนี้น้ำพุร้อนเค็มครับที่นี่คนท้องถิ่นชอบมาแช่น้ำร้อนผ่อนคลายกันครับเดินทางไม่ไกลจากน้ำตกร้อนมากนะครับวันนี้เรามากันที่น้ำพุร้อนเค็มนะครับสองท่อมค่าเข้าคนละ20บาทตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำพุร้อนเค็มโอ้โหกรอบอร่อยเลยครับอันนั้นมันกรอบเค็มที่นี่มันพิเศษยังไงนะที่นี่พิเศษยังไงกูเส้นเยอะใช่ไหมกูโอ้44องศามันคือน้ำเค็มที่ร้อนร้อนนั่นเองนะครับสามารถมาแช่ตอนนี้เขาจะมีเขาเหมือนมีเป็นบ่อเป็นบ่อให้แช่เขามีบอกไว้ว่ากี่องศาเนี่ย44องศาเลยอ๋อแต่เราบ่ออุณหภูมิไม่เท่ากันนะทุกคนร้อนเออร้อนกว่าร้อนกว่าใครสุกได้นะเออให้กูชิมเลยมาละคนก็เดี๋ยวต้องดูบางทีจะมีจังหวะการทานมันจะพุ่งขึ้นมาเลยร้อนมันเดิมๆเลยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นบ่อแม่นะครับบ่อต้นน้ำบ่อปะการังหรือบ่อต้นน้ำนี่บรรยากาศมาแช่กันวันนี้จะลองแช่เท้าแล้วนะโอ้เฮ้ยร้อนร้อนแต่ว่าไม่มากนะถ้าลงแค่เท้าอ่ะได้อ๋อร้อนแล้วใช้ได้อยู่อุ้ยร้อนร้อนนี่เป็นไงตอนแรกร้อนเออแต่แช่ไปแล้วสบายเดี๋ยวสีจะลงละมาตรงนี้อันนี้ร้อนนะเออดีประมาณเดียวกันสะหน่อยสะใจอู้หูโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวร้อนอุ้ยร้อนสุดแต่ว่ายังไม่เท่ายังไม่เท่าแดงให้ร้อนสุด40เป็นบ่อต้นอ๋ออันนี้40องศาเขาบอกว่าแช่ได้ไม่เกิน5 นาทีกินเค็มๆเนาะกินเค็มนะชิมแล้วป่ะล่ะไม่กล้าชิมยังไงเธอมันมัธยมอันนี้ต้องเทิร์นโปรนะครับผิวๆอ่ะผิวๆไม่เป็นไรจะมาเล่นๆไม่ได้แต่ลงไปไม่ได้อ่ะนะเทิร์นโปรโอ้ยร้อนร้อนจริงตอนนี้เรากลับกันแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วตอนนี้มันไม่เหมือนที่ทะเล6โมงเขาปิดแล้วนี่ใช่เนี่ยกล้องเริ่มไม่ได้แล้วหน้าเราก็เหนื่อยกันแล้วนะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วกินข้าวกันมาปิดจบสำหรับวันนี้กันครับอาหารเย็นวันนี้เราแวะมากินกันที่ร้านปันทะลีของท่อมครับเมนูที่เรากินกันวันนี้หลากหลายมากครับทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยครับอร่อยจนต้องมีสั่งเบิ้ลกันเลยครับอีพีหน้าเราจะเที่ยวกันแบบฝนตกกันครับแต่ว่ามือไทยของเราเนี่ยถึงฝนตกแค่ไหนก็เที่ยวสนุกวิวสวยอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกด้วยครับถ้าใครชอบคลิปของพวกเราแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีแล้วเจอกันบ๊ายบาย